สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมเคนจาก iMac Dojo นะครับและท่าที่ผมจะนำมาสาธิตในวันนี้นะครับก็คือท่าสอบสายของกีฬาเทควันโดในระดับสายฟ้า1ขึ้นสายฟ้า2นะครับถ้าเกิดคลิปนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับสำหรับท่าภูมิเซนะครับเริ่มมาเรายืนตัวตรงก่อนชุดชุนบีก้าวขายาวนะครับปัดโลบ็อกต่อไปนะครับเตะฟอนคิกขาขวาพร้อมกับถอยขาขวากลับมาด้วยในเวลาเดียวกันเลยนะครับวางมาข้างหลังปัดเอาไซบ็อกทำอีกข้างนึงนะครับเหมือนกันก้าวขายาวปัดโลบ็อกเตะฟอนคิกขาซ้ายเอาขาวางไว้ข้างหลังปัดเอาไซบ็อกต่อไปนะครับก้าวขาซ้ายพร้อมกับปัดมือขวานะครับปัดออกมือขวาต่อไปนะครับเตะลาวคิกนะครับขาขวาวางขาก่อนนะครับก้าวขาซ้ายมาข้างๆเล็กน้อยนะครับปัดเอาไซบ็อกจากนั้นนะครับต่อยมือขวานะครับเตะฟอนคิกขาขวาต่อยมือซ้ายสลับข้างนะครับปัดเอาไซบ็อกต่อยมือซ้ายเตะฟอนคิกขาซ้ายต่อยมือขวาจังหวะต่อไปนะครับลากขาซ้ายกลับมาปัด X บล็อกหายใจเข้าลึกๆค่อยๆหายใจออกนะครับจังหวะต่อไปนะครับให้เราก้าวขาขวาพร้อมกับปัดมือซ้ายนะครับแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเตะลาวคิกขาซ้ายพร้อมย่านะครับย่าวางขานะครับแล้วให้ลากขาขวามานะครับปัดโลบ็อกมือขวาต่อจากนั้นนะครับเตะฟอนคิกขาซ้ายวางขาไว้ข้างหลังปัดเอาไซบ็อกสลับข้างกันนะครับปัดโลบ็อกมือซ้ายเตะฟอนคิกขาขวาวางขาข้างหลังปัดเอาไซบ็อกจังหวะต่อไปนะครับให้ลากขาขวาไปข้างหลังนะครับพร้อมกับปัดไนท์แฮนด์ลากขาซ้ายไปข้างหลังปัดในแฮนด์ลากขาขวามาข้างหลังนะครับมือซ้ายตบลงต่อยลากขาซ้ายมาข้างหลังนะครับมือขวาตบลงต่อยแล้วก็ชุนบีนะครับชุดชุนบีชินบีสำหรับท่าเตะในเลเวลนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็น3ท่านะครับท่าแรกนะครับให้เรายืนตั้งการ์ดให้เราก้าวขาหลังนะครับวนมาข้างหน้าปุ๊บตามด้วยหมุนตัวเทิร์นราวนะครับเราก็จะก้าวหมุนมาแล้วก็กระโดดเตะนะครับเดี๋ยวผมจะลองสาธิตให้ดูนะครับท่าแรกยืนตั้งการ์ดไว้ปุ๊บก้าวมาหมุนตัวประมาณนี้นะครับท่าที่2นะครับให้เรายืนตั้งการ์ดไว้จากนั้นนะครับให้เราบิดตัวมาข้างหลังอย่างนี้ปุ๊บเพื่อที่เราจะสวิงคิกนะครับผมลองทำให้ดูนะครับบิดตัวเตะประมาณนี้นะครับส่วนท่าที่3นะครับเตะลาวคิกแล้วตามด้วยสวิงนะครับเดี๋ยวผมจะลองสาธิตให้ดูนะครับเตะลาวคิกปุ๊บวางขาสวิงผมจะลองทำมุมข้างให้ดูนะครับสำหรับท่าแรกนะครับก้าววนมาปุ๊บเทิร์นลาวท่าที่2นะครับยืนอยู่ปิดตัวแล้วตามด้วยสวิงนะครับท่าที่3นะครับเตะลาวคิกแล้วตามด้วยสวิงนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับ
และที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ